บัญญีพี่ครับปลาตะปูได้ไหมเช่าเรือครับผมเนี่ยเป็นของบจ.อันนี้ใช่ไหมนี่จอดที่ไหนแล้วเช่าเรือลำเท่าไหร่พี่ไปปลาตะปูเลยด้วยใช่วนรอบยังไงปลาตะปูถ้ำรอดอันนี้คือก็หมอลำพันธ์หน้าเป็นอาคารได้ไหมของบจ.ที่เดียวเปล่าอันนี้ของอบจ.นะครับของท่าเรือองค์การสวนจังหวัดเลยไปเรือใหญ่ด้วยวิ่งเร็วด้วยมันไม่ช้าได้โอเคจอดนี่ได้รถให้หน่อยได้มั้ยโอ้ยเป็นราคาเนี่ยโอเคโอเคได้ท่านผู้ชมท่าเรือกำลังจะไปเกาะปะไปเลยFour, five, six, seven, eight,
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แบบว่าจริงๆก็เราก็ใช้เวลาเที่ยวกันไม่กี่ชั่วโมงอะแต่ว่ามันก็ทำให้รู้สึกถึงสวยงามเออแบบมันสบายตาแค่นั่งเรือไปเรื่อยๆมันก็แบบว่ามันก็มีความสุขนะเพราะว่าอย่างเราอยู่กรุงเทพเงี้ยเราก็เจอแต่รถเจอแต่ความวุ่นวายแต่วันนี้เราเหมือนว่าเราได้ปลดปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแวะนู่นทีนี่ทีเห็นความสวยงามเห็นนี่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นอะไม่ต้องรีบใช่การเที่ยวที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับกลับมานี่รู้สึกว่ามันจะคุ้มเกินราคาเลยทีเดียวอย่างที่เราบอกไปว่าเท่าไหร่นะ 1,500 นั่งเรือมา 1,500 แต่ว่าได้มาเห็นนู่นเห็นนี่ได้มาดูชาวบ้านที่เขาอาศัยกันอยู่แบบชาวบ้านจริงวิถีชีวิตของชาวเกาะพันธุ์นี้เขาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบชาวบ้านปกตินะไม่ได้ว่าแบบอยู่เกาะแล้วแบบต้องแบบไปนู่นไปนี่อย่างนั้นนะอยู่สบายเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะเย็นไปกลับโรงแรมกันดีกว่าป่ะครับดูดู